สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชูวิทย์ลั่นมีหลักฐาน VVIP เที่ยวเลาจ์จี้เปิดไทม์ไลน์ให้กระจ่างเมื่อเวลา 14:00 น.วันที่ 8 เมษายนที่โรงแรมเดวิดสุขุมวิท 24 นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองและเจ้าของสถานบันเทิงชื่อดังได้ออกมาแถลงข่าวหลังจากได้ออกมาเปิดเผยเส้นทางคลัสเตอร์สถานบันเทิงย่านทองหล่อโดยมีคลิปภายในคลิปดังกล่าวพร้อมระบุว่าเป็นไทยคู่ฟ้าคลับนั้นนายชูวิทย์กล่าวว่าที่เอาคลิปมาเปิดเพื่ออยากให้ประชาชนรู้ว่าบรรยากาศภายในเป็นเลาจ์ระดับไฮโซห้องหนึ่งเข้าไป 200,000 ต้องมีวางเด็กนั่งดื่มดริงและ 3,500 แต่เรื่องทำมาหากินตนไม่ได้ว่าอะไรซึ่งคริสตัลคลับมีทั้งโซนผับโซนบาร์มีห้อง VVIP และห้องรวมทั่วไปสมาชิกทำทีละเป็นแสนเข้าไปไม่มีโซเชียลดิสแทนซ์อะไรทั้งสิ้นดื่มเหล้าแก้วเดียวกันวนไปอยากให้ชาวบ้านได้เห็นคนทำอาชีพนี้ว่าผิดหรือไม่ผิดอยากถามว่านักการเมืองรัฐมนตรีรองนายกไม่มีหัวใจหรืออย่างไรการเข้าไปในสถานที่ไม่ผิดไม่ต้องอายด้วยซ้ำรวมถึงเด็กที่ทำงานนี้ผมบอกเด็กเสมอว่าอายก็ไม่ต้องทำมันอาชีพสุจริตไม่ต้องอายคลิปที่ผมโพสต์ถึงไม่ปิดบังอะไรแต่คนไปต้องแสดงถึงไทม์ไลน์ที่ชาวบ้านคุณบังคับให้แสดงไทม์ไลน์แล้วพอไปอายอะไรแล้วเข้าไปในสถานที่นั้นคุยอะไรทำไมผู้ว่าติดคนญี่ปุ่นติดพระไปวงเดียวกันการเจรจาความเวลาไปเจรจาในสถานที่แบบนี้ผมเข้าใจมันลื่นมีน้องๆมาทำให้มันลื่นซึ่งสิ่งเหล่านี้ชาวบ้านไม่รู้สิ่งที่ผิดคือต้องชี้แจงไทม์ไลน์ให้ชัดเจนเพราะมันมีผลกระทบพอติดมาชาวบ้านได้รับผลกระทบปิดเขาไปหมดซึ่งผลมันมาจากที่คุณไม่ควบคุมเช่นวินจักรยานยนต์แท็กซี่วินเด็กเสิร์ฟและอื่นๆเพราะอาจขาดรายได้นายชูวิทย์กล่าวว่ามีหลักฐานเป็นภาพถ่ายทะเบียนรถของรัฐมนตรีที่เข้าไปจอดยังร้านจอดรถ VVIP ในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาอีกทั้งได้เปิดคลิปบรรยากาศภายในสถานบันเทิงดังกล่าวภายในมีกิจกรรมอย่างไรบ้างโดยภาพที่เห็นมีความใกล้ชิดและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดได้โดยง่ายพร้อมระบุว่ามีการจูบหอมแก้มตามวิสัยของผู้ชายที่เข้าไปในสถานบริการเหล่านี้และย้ำว่าไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องยอมรับความจริงส่วนกรณีที่รัฐบาลโดยสบค.มีมาตรการให้สถานบันเทิงที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ครั้งนี้ปิดเป็นระยะเวลา14วันนายชูวิทย์เปิดเผยว่าสถานบันเทิงที่เป็นลักษณะแบบนี้ไม่ใช่มีเพียงในกรุงเทพเท่านั้นแต่มีพื้นที่อื่นอีกทั้งเชียงใหม่ขอนแก่นพิษณุโลกและอีกหลายๆที่ซึ่งมองว่ารัฐควรมีมาตรการที่แน่วแน่มั่นคงถึงจะควบคุมโควิด-19 ได้จริงและควรจำกัดในสิ่งที่ควรจำกัดถ้าจะป้องกันไม่ได้ต่อให้ปิด14วันกลับมาเปิดอีกก็ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์โควิดได้เช่นเดิมคนไทยมักมีนิสัยไม่ชอบรับความจริงเป็นผู้ชายก็ต้องยอมรับไปเที่ยวมันไม่ได้ผิดอะไรแต่มันต้องเปิดเผยไทม์ไลน์ไปจริงก็ต้องยอมรับนักการเมืองไทยมีปัญหาเรื่องการพูดความจริงแต่ที่ผมรู้มาก็มีการสืบสวนทางลับอยู่ว่าไปจริงหรือไม่ผมชื่นชมเลยนายชูวิทย์กล่าวส่วนกรณีที่เจสซี่วาดเน็ตไอดอลสุดชื่อดังออกมาบอกว่าคลิปอเวนเจอร์เป็นคลิปเก่าเมื่อ3ปีก่อนเอามาโยงโควิด-19 นายชูวิทย์บอกว่าไม่ต้องอายหากคิดจะทำอาชีพเช่นนี้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ